สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตท่าโยโกกากินะครับซึ่งอยู่ในหมวดนางเอวาซานะครับแล้วก็เป็นท่าใน iMac Dojo นะครับเลเวลที่7ท่าที่8นะครับซึ่งเป็นท่าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับท่านี้นะครับการใช้ก็คือเราจะใช้ในการหลบท่าปัดของคู่ต่อสู้นะครับอย่างเช่นเวลาคู่ต่อสู้เรายืนขานี้ขาไหนก็ได้นะครับสมมติผมยืนขานี้ก็จับปกนี้นะครับเป็นพื้นฐานเขาปัดมาเราจะยกโดยการงอขาขึ้นนะครับงอขึ้นนี้แล้วก็พร้อมปัดพร้อมดึงแขนซ้ายสำคัญมากนะครับดึงแขนซ้ายลงพร้อมเอาตัวบิดลงไปทับเขานะครับสามารถต่อล็อกได้ต่อนะครับครับเดี๋ยวผมจะขอทุ่มให้ดู3มุมนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ